จะเป็นรถที่มาส่งผู้ป่วยซึ่งเป็นน้องอายุ6ขวบนะคะซึ่งมาส่งให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินซึ่งรออยู่ข้างนอกนะคะครับครับท่านแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ครับที่ไปล้างรถเนี่ยเดินมาให้เลยบอสก็มองจากรถเกียร์ด้วยตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านนะคะมาส่งน้องที่ป่วยนะคะให้กับทีมกู้ภัยแล้วค่ะกู้ภัยก็จะมาไปส่งให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะตอนนี้น้องอยู่ในรถค่ะน้องเป็นไข้นะคะไม่สบายนะคะเนาะเดี๋ยวต้องพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะก็ต้องส่งต่อกันแบบนี้ค่ะเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เนาะค่ะไม่สบายเนาะเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องไปส่งต่อให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลค่ะเราตามไปส่งต่อนะแข็งแรงอยู่ค่ะแข็งแรงอยู่ไข่โตฮอดมาลดจังเทือดาบ่คืนเนี่ยโอ้ตอนแรกว่าสิบ่เป็นยังหลายเนาะขาใหญ่เอาขาขึ้นขาขึ้นพี่ขาฝากหน่อยค่ะได้ไหมครับขอบคุณนะนั่งกับตาเด้อลูกตากับยายเนาะจ้าดิวขึ้นมาดีนะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นมาบนรถกู้ภัยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปส่งต่อให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินซึ่งประสานไปแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราจะพาน้องไปส่งต่อที่ไหนคะเป็นปากทางบ้านคันชาครับรับแจ้งว่ารถกู้ชีพของโรงพยาบาลสว่างเขาจอดรออยู่แล้วครับก็คือรถโรงพยาบาลมาจอดรอน้องอยู่แล้วนะคะค่ะร้านเป็นหยังก่อนไหมยายไข่ตัวฮ้อนมันนั่นมันมาลดไข่เต้ามาคืนนี่ฮ้อนตลอดนะเย็นแป๊บเดียวก็ฮ้อนงานเป็นไข่วัดไงค่ะก็เลยมาเอาไปบ้านมาไหวเนาะจ้าค่ะถ้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะจ้าค่ะอายุจักขวบก็หกขวบจ้ะอนุบาลอนุบาล2อนุบาล2ค่ะไข่ตั้งมือขึ้นไข่ตั้งมือขึ้นค่ะออกมากกับบ่ได้บ่ได้น้ำกับพาเทียงหมดบ้านได้น้ำหัวบ่ความเทียงผิดน้ำบ้านที่โน่นไม่มีนะค่ะอะไรนะคะคุณตาโน่นข้างล่างไม่ได้นะโน่นข้างข้างบนกับคนเยอะด้วยพี่น้องอยู่นั้นเต็มเลยครับอ๋อทุกคนก็มาอยู่ที่บ้านเราเนาะพี่น้องเราพี่น้องครับพี่น้องค่ะพี่น้องกันบ้านยุทธงบ้านยุทธงพักกันเขาไม่อยู่ที่ไม่บ้านว่าน้ำเกือบไหลค่ะซื้อหยังก่อตัวเล็กเนี่ยซื้อหยังนาทกรบอกคนนั้นนาทกรบอกแสวงบอกลูกบอกให้แนวบอกห้องเนาะค่ะสู่ๆเด้อชื่อเล่นชื่อยังชื่อกอนน้องกอนกอนค่ะโอเคตอนนี้น้องกอนนะคะก็อยู่กับทีมกู้ภัยสว่างแดนดินแล้วค่ะเดี๋ยวทีมกู้ภัยนะคะจะไปส่งต่อให้กับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะซึ่งจอดรถรออยู่ตรงปากทางแล้วค่ะก็จะนำส่งโรงพยาบาลสว่างแดนดินนะคะน้องก็น้องกอนนะคะก็ป่วยตั้งแต่เมื่อคืนค่ะตัวร้อนนะคะคุณยายก็กลัวจะเป็นไข้หวัดเนาะก็เลยให้ประสานให้ทีมกู้ภัยค่ะมารับตัวไปเพื่อจะส่งต่อค่ะน้ำนะคะน้ำสูงมากค่ะน้องดิวขอดูน้ำหน่อยนะคะอันนี้นะคะน้ำก็ค่อนข้างสูงนะคะเขาไม่ต้องหลบทำให้ต้องหลบนี่นะคะน้ำรถที่จะเข้าได้ก็คือต้องเป็นโฟร์วิวนะคะแล้วก็รถแท็กของชาวบ้านนะคะ
ตอนแรกเราจะนำโฟร์วิวไปรับน้องที่ในบ้านนะคะแต่ว่ารถไม่สามารถเข้าได้ค่ะรถยังวิ่งอยู่ได้ต้องเป็นโฟร์วิวแล้วก็รถแท็กซึ่งมาส่งน้องเมื่อสักครู่นึงนะคะที่สามารถวิ่งได้ค่ะส่วนในเวิร์กน้ำนั้นต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะก็หมู่บ้านถอดนะคะตอนนี้ก็ติดเกาะกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะไม่สามารถออกมาด้านนอกได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงเนาะซึ่งเป็นเด็กอายุ6ขวบค่ะก็ป่วยเป็นไข้นะคะก็กลัวน้องจะเกิดอันตรายค่ะเพราะว่าออกมายากมากนะคะก็ในช่วงที่สามารถออกมาได้ค่ะคุณยายก็ประสานกู้ภัยให้ไปรับน้องค่ะเพื่อจะส่งต่อให้กับรถกู้ชีพฉุกเฉินนะคะของโรงพยาบาลสว่างแดนดินค่ะซึ่งมารอรับที่ปากทางไว้แล้วนะคะค่ะอุ่นใจขึ้นบ่อุ่นใจดีใจเยอะที่ได้ไปหาหมอแต่มีคนมาซอยเนาะจ้าขอบคุณหลายๆออกมาเองคือสิออกก็ได้เนาะไม่เลยค่ะรถย่อนรถอย่างแบนแลนด์บ่ได้เลยแลนด์บ่ได้แลนด์ได้แต่รถอันแบบรถไถกับรถอย่างรถผู้ใหญ่บ้านนั่นแล้วแต๊กๆนะค่ะก็มาตอนนี้มีรถขวางอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนะคะเพราะเราจะต้องนำผู้ป่วยไปส่งนะคะคุณตากำลังหลบอยู่นะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านด้านหน้าแล้วค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านพันนาเนาะนี่เป็นหมู่บ้านพันนาบ้านโมนนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านบ้านโมนนะคะก็น้ำท่วมเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้สูงเท่ากับหมู่บ้านขอนข้างในนะคะน้องกอนสู้ๆแล้วไม่ร้องนะคะจะได้ไปหาหมอแล้วเนาะครับครับไม่ยิ้มแล้วไม่สบายเนาะยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้มนี่พี่ๆสุดหล่อมาช่วยกันทุกคนพี่สุดหล่อจากมูลนิธิสว่างแดนดินนะคะสมาคมพุทธธรรมสามัคคีสว่างแดนดินค่ะมารับน้องกอนนะคะไปส่งต่อให้กับรถกู้ชีพนะคะฉุกเฉินของโรงพยาบาลสว่างแดนดินค่ะซึ่งรอรับอยู่ที่ปากทางแล้วนะคะอันนี้คือหมู่บ้านโบนน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังพอเดินได้ค่ะที่นี่นี่ก็ท่วมเข้าแข้งนะคะเข้าหน้าแข้งเป็นหมู่บ้านด้านหน้าแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ๆกู้ภัยนะคะก็จะพาน้องกอนเนาะที่ป่วยไม่สบายค่ะไปส่งให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะรถแพทย์ฉุกเฉินนะคะของโรงพยาบาลสว่างแดนดินค่ะครับครับไปเลยครับผมนี่ก็รับคนระหว่างทางได้ด้วยนะคะสำหรับที่จะติดไปหน้าปากทางเนาะค่ะI'm sorry.
ถนนแล้วค่ะเราถึงถนนแล้วตอนนี้กำลังมองหาอ้อนู่นนะคะรถกู้ชีพจอดรออยู่แล้วค่ะเป็นต่างทางแล้วเดี๋ยวดูหน้าบริเวณที่แลนเดียนรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสว่างแดนดินนะคะครับผมอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะก็รอรับน้องกรนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวจะหายดีแล้วน้องกรนะคะป่วยเป็นไข้นะคะยิ้มไม่ออกแล้วไม่สบายมีหลายทีมมากๆค่ะที่มาช่วยที่นี่นะคะก็น้ำใจคนไทยค่ะช่วยเหลือกันในยามที่ตกทุกข์ได้ยากเนาะค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวรอรถกู้ชีพมารับนะคะรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสว่างแดนดินนะคะกำลังรับตัวน้องกรค่ะที่ป่วยไม่สบายเนาะเพื่อเดินทางไปที่โรงพยาบาลถึงมือคุณหมอแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะตอนนี้ก็คุยน้ำออกมานะคะระยะทางก่อน5กิโลด้วยกันค่ะครับที่เราได้ช่วยคนออกมาได้โดยที่เราปลอดภัยและเขาก็ปลอดภัยด้วยครับผมขอบคุณครับค่ะเป็นยังไงบ้างได้ไปช่วยน้องตอนออกมาหาคุณหมอเรียบร้อยก็ดีใจครับที่ได้ทำการช่วยเหลือน้องที่ป่วยได้ส่งถึงมือคุณหมอและก็ได้ส่งถึงโรงพยาบาลด้วยครับ